การบรรพชิตที่วัดโพชัยนั้นท่านไม่ได้ศึกษาอะไรเพราะไม่มีผู้สอนวันหนึ่งจะมีการไหว้พระสวดมนต์บ้างและเล่นบ้างตามประสาเด็กๆที่มีเวลาว่างการศึกษาของหลวงปู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กจนบรรพชาเป็นสามเณรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้รับการศึกษาอะไรเพราะการศึกษาในสมัยนั้นไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันดังนั้นท่านจึงได้เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปศึกษามูลกัจจายเพราะมีสำนักเรียนหลายแห่งโดยพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมศิษย์เอกสำคัญสูงสุดองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์เอกทางวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากที่วัดบ้านสร้างทองอำเภอเกษมสีมาจังหวัดอุบลราชธานีขณะที่ท่านเดินฝ่าเปลวแดดมาหาอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ได้เห็นนิมิตปรากฏที่สามเณรแหวนเป็นแสงโอภาสออกจากร่างเยี่ยงผู้มีบุญญาธิการอาจารย์สิงห์ล่วงรู้ด้วยอำนาจญาณโดยทันทีว่าสามเณรน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้นในสมัยนั้นอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการศึกษามูลกัจจายกันอย่างแพร่หลายมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่เป็นแหล่งผลิตครูอาจารย์ซึ่งจะสอนกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานสำนักที่มีชื่อเสียงมากมีครูอาจารย์และนักเรียนจำนวนมากได้แก่สำนักเรียนวัดเวรุวันบ้านไผ่ใหญ่บ้านเค็งใหญ่บ้านหนองหลักและบ้านสร้างทองในแคว้นแดนอีสานทั้ง15จังหวัดในสมัยโบราณถ้าบุคคลใดต้องการความรู้จะต้องเดินทางไปศึกษาตามสำนักดังกล่าวการเรียนมูลกัจจายนั้นเป็นการเรียนที่ค่อนข้างยากผู้เรียนจะต้องมีสมองที่ดีจึงจะสามารถเรียนได้จบหลักสูตรซึ่งหากสำเร็จแล้วจะได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปว่าเป็นนักปราชญ์เพราะเป็นผู้แตกฉานในทางสามารถแปลหนังสือได้หลวงปู่เล่าว่าการเรียนในสมัยนั้นไม่มีห้องเรียนเหมือนสมัยปัจจุบันอาจารย์ที่สอนไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่จะแยกกันอยู่คนละที่ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนนักเรียนจะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์ถึงที่อยู่ของอาจารย์วันนี้เรียนวิชานี้ก็แบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นี้วันพรุ่งนี้เรียนวิชานั้นก็ต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นั้นแบกไปแบกมาอยู่เช่นนี้จนกว่าจะเรียนจบที่ว่าแบกหนังสือนั้นแบกกันจริงๆเพราะในสมัยก่อนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มยังไม่มีเช่นปัจจุบันนี้หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้คัมภีร์ใบลานเป็นพื้นนักเรียนต้องเคารพหนังสือเพราะถือว่าหนังสือเป็นพระธรรมจะดูถูกไม่ได้ถือเป็นบาปเวลาว่างจากการเรียนนักเรียนจะต้องเข้าป่าหาใบลานมาไว้สำหรับทำคัมภีร์เพื่อฝึกหัดจานหนังสือ
ขณะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นท่านมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่สีมาวัดบ้านสร้างทอนั่นเองโดยมีท่านพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปชาสำหรับกรรมวาจาและอนุสาวนาจารย์นั้นไม่ปรากฏชื่อระหว่างกำลังเล่าเรียนท่านอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยมได้อาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับหมอทั้งหลายช่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงปู่ซึ่งไปเฝ้าพยาบาลได้แนะนำให้อาจารย์เปลี่ยนสมณเพศเสียบางทีโรคอาจหายได้และหากยังมีความอาลัยในสมณเพศอยู่ค่อยกลับมาบวชใหม่อาจารย์ก็ทำตามปรากฏว่าโรคหายดีและได้มีครอบครัวในที่สุดมูลเหตุแห่งการเตือนตนหลังจากอาจารย์อ้วนอาจารย์เอี่ยมลาสิกขาไปแล้วไม่นานบรรดาครูอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลีและอาจารย์อื่นๆก็ลาสิกขาไปหมดทำให้การเรียนมูลกระจายต้องหยุดชะงักลงเมื่อครูอาจารย์สึกไปหมดแล้วตอนนั้นรู้สึกจิตใจว้าวุ่นรวนเรเพราะว้าเหวขาดที่พึ่งจึงมาพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายท่านก็สึกไปหมดแล้วเช่นนี้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะไปที่อื่นจึงพิจารณาต่อไปว่าบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านสึกออกไปเพราะเหตุไรหนอเมื่อพิจารณาทบทวนไปมาก็เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างหนึ่งว่าบรรดาครูอาจารย์เหล่านั้นที่สึกไปล้วนแล้วแต่เพราะกามทั้งสิ้นเป็นไปในอำนาจของกามกามนี้เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางบุคคลผู้มุ่งต่อความดีบรรดาสัตว์ทั้งหลายยอมตายเพราะกามนี้มามากต่อมากเพราะสำคัญผิดไม่รู้โทษของกามที่แท้จริงปล่อยใจปล่อยกายให้ตกไปสู่อำนาจของกามเข้าเมื่อถูกกามครอบงำจิตใจแล้วไม่รู้สึกสำคัญผิดคิดว่าดีจึงยอมตัวลงไปบำรุงบำเรอท้ายที่สุดก็ถอนตัวไม่ออกในที่สุดก็หวนระลึกไปถึงความตั้งใจที่ได้รับปากไว้กับมารดาและยายว่าจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองรำพึงอยู่ในใจว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราบวชแล้วอยู่ได้ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลืองตามที่รับคำไว้กับมารดาและยายความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าการออกปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบวชอยู่ได้นานตลอดชีวิตเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายในการก่อนที่ท่านบวชแล้วออกปฏิบัติอยู่กันตามป่าตามเขาไม่ได้อาลัยอาวรณ์อยู่กับหมู่กับคณะจึงมาคิดทบทวนดูครูอาจารย์ทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงบวชแล้วออกปฏิบัติกันในสมัยนั้นว่ามีอยู่ณที่ใดบ้างเท่าที่ได้ทราบข่าวของท่านก็มีอยู่ในที่หลายแห่งด้วยกันบรรดาครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติผู้มีชื่อเสียงในขณะนั้นมีอยู่3แห่งด้วยกันคือทางเวียงจันทน์ก็มีทางท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็มีทางสกลนครดูจะดีกว่าเย็นวันนั้นหลวงปู่ได้รีบอาบน้ำตั้งแต่ยังวันเมื่อถึงเวลาพรบค่ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงได้ตั้งสัจจาธิษฐาน
ตั้งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้าแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีด้วยอำนาจบุญบารมีของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้อบรมสั่งสมมาก็ดีขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็วๆวันเมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติแล้วอุปสรรคใดจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเมื่อตั้งสัจจาธิษฐานแล้วทำให้เกิดขนลุกสู้เย็นซาบซ่านไปทั่วทั้งตัวเบากายเบาใจจิตใจปลอดโปร่งตลอดทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นขณะไปบิณฑบาตได้บอกความในใจของตนแก่โยมอุปถากคือแม่กาสีซึ่งโยมอุปถากได้แสดงความยินดีด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้ความหวังไว้ว่าถ้าได้ยินข่าวหรือรู้ว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาถิ่นนี้เมื่อใดหรือเพียงได้ทราบข่าวว่าท่านอยู่ณที่ใดก็ตามจะรีบบอกข่าวอันนี้ให้ทราบทันทีต่อมาประมาณ 2-3 วันแม่กาสีโยมอุปถากได้มาบอกข่าวว่าท่านอาจารย์จวงวัดธาตุเทิงอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีท่านเคยไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นและเพิ่งจะกลับมาไม่กี่วันนี้เองให้ไปถามอาจารย์จวงดูบางทีอาจจะรู้เรื่องราวของท่านอาจารย์มั่นอย่างละเอียดเมื่อได้ทราบข่าวดังนั้นก็ดีใจมากความหวังที่จะได้พบอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่จะสามารถแนะนำสั่งสอนตนได้เริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาตามความปรารถนาของตนแล้วเมื่อกลับจากบิณฑบาตและฉันเสร็จแล้วจึงรีบเตรียมบริขารและบอกลาผู้คุ้นเคยออกเดินทางมุ่งตรงไปวัดบ้านท่าเทิงอำเภอเคืองในโดยได้เข้านมัสการถามถึงที่อยู่ของหลวงปู่มั่นกับท่านอาจารย์จวงทันทีได้รับการบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นว่าบรรดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้คงจะไม่มีใครเกินพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครั้งแรกผมก็ได้ยินแต่กิตติศัพท์มีผู้เล่าให้ฟังว่าท่านเทศเก่งรู้ใจคนฟังมีผู้คนไปฟังธรรมจากท่านมากมายครั้งแรกผมเชื่อบ้าไม่เชื่อบ้าต่อมาผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรผมจึงไปกราบนมัสการฟังธรรมจากท่านพอผมไปถึงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้จนผมไม่กล้าพูดอะไรผมกลัวท่านมากท่านรู้ใจเราจริงๆเมื่อผมได้กราบนมัสการฟังธรรมจากท่านแล้วผมก็ลาท่านกลับมาถึงวัดไม่กี่วันมานี้เองไม่กล้าอยู่กับท่านนานวันเพราะท่าทางคำพูดของท่านน่ากลัวถ้าท่านจะไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ไปเถิดผมยังมองไม่เห็นใครเวลานี้นอกจากท่านเพียงองค์เดียวท่านปฏิบัติได้เด็ดเดี่ยวจริงๆท่านชอบไปองค์เดียวไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะมีนิสัยหลีกเล้นปรารภ